เรื่องราวของเสฟัญญาพระธรรมเสฟัญญาบทที่3ข้อ14ถึง17พระคัมภีร์เล่มแรกในพันธสัญญาเดิมเริ่มต้นด้วยปฐมกาลซึ่งเป็นเรื่องราวที่หลายคนคงคุ้นเคยเช่นเรื่องราวของการทรงสร้างโดยพระเจ้าการสร้างมนุษย์เรื่องของเรือโนอาห์หรือการเดินทางของอับราฮัมซึ่งเป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับการเริ่มต้นของมนุษย์เสียชาติและการตั้งพันธสัญญาของพระเจ้ากับมนุษย์แต่ในขณะที่เราคุ้นเคยกับเรื่องราวในปฐมกาลคำถามหนึ่งที่หลายคนอาจสงสัยคือแล้วเรื่องราวในช่วงท้ายของพันธสัญญาเดิมล่ะพันธสัญญาเดิมจบลงด้วยพระคัมภีร์12เล่มที่เรียกว่าผู้เผยพระวจนะน้อยหรือผู้เผยพระวจนะเล็กซึ่งบางเล่มเราน่าจะรู้จักกันดีเช่นพระธรรมโยนาแต่ยังมีอีกหลายเล่มที่ไม่เป็นที่รู้จักมากนักพระคัมภีร์สี่เล่มสุดท้ายของพันธสัญญาเดิมได้แก่เสฟัญญาฮักไกเสคาริยาและมาลาคีตลอดเดือนหน้าเราจะได้อ่านและศึกษาเรื่องราวจากหนังสือเล่มนี้ไปพร้อมๆกันเพื่อนำให้เรารู้จักพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์มากยิ่งขึ้นบางทีเพื่อนๆของเราไม่ค่อยรู้จักพระธรรมเหล่านี้มากนักแต่เหมือนกับที่พระธรรมปฐมกาลนั้นสำคัญต่อการเริ่มต้นของพระคัมภีร์หนังสือของผู้เผยพระวจนะน้อยเหล่านี้ก็มีความสำคัญเช่นกันและพวกเขาทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่คำพยากรณ์ที่พวกเขาให้ไว้ทำให้เราเห็นถึงแผนการของพระเจ้าในอนาคตและนำทางไปสู่การมาของพระเยซูคริสต์ในพันธสัญญาใหม่วันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับพระธรรมเสฟัญญากันเถอะเพื่อเราจะได้รู้จักและเข้าใจถึงสาระสำคัญที่พระเจ้ามีต่อประชากรของพระองค์ในช่วงเวลานั้นและเรียนรู้คำพยากรณ์เหล่านั้นยังคงมีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราทุกวันนี้อย่างไรพระธรรมเสฟัญญาเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงเชื้อสายของผู้เผยพระวจนะเสฟัญญาเพื่อให้เราเข้าใจถึงภูมิหลังและสถานะของท่านว่าเป็นผู้ใดและในช่วงใดที่ท่านได้รับพระวจนะของพระเจ้าเสฟัญญายังได้กล่าวถึงช่วงเวลาที่ท่านประกาศคำพยากรณ์ซึ่งเกิดขึ้นในรัชสมัยของกษัตริย์โยซียาแห่งยูดาเมื่อได้กล่าวถึงภูมิหลังแล้วเสฟัญญาก็เข้าสู่คำพยากรณ์ทันทีพระธรรมเสฟัญญากล่าวถึงวันของพระเจ้าอย่างละเอียดแต่คำถามที่น่าสนใจคือวันของพระเจ้าคือวันอะไรมันคือวันอย่างวันอาทิตย์ที่เรารวมตัวกันและนมัสการพระเจ้าหรือไม่เสฟัญญาได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าวันของพระเจ้าเป็นวันแห่งการพิพากษาต่อคนชั่วร้ายท่านกล่าวว่าวันนั้นจะเป็นวันแห่งความน่ากลัวและจะนำมาซึ่งการทำลายล้างทั้งมนุษย์สัตว์นกในท้องฟ้าและปลาในทะเลซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้สร้างขึ้นในตอนเริ่มต้นของการทรงสร้างเหตุการณ์นี้ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเรื่องราวของการทรงสร้างในพระธรรมปฐมกาลแล้วเหตุใดพระเจ้าจึงกล่าวถึงการพิพากษาเช่นนี้ในพระธรรมเสฟัญญาบทที่1ข้อที่12ได้กล่าวถึงสภาพของเยรูซาเล็มในเวลานั้นมีคนชั่วร้ายบางคนที่พูดว่าพระเจ้าไม่ทรงทำดีหรือทำร้ายคนเหล่านี้ใช้ชีวิตในความบาปและคิดว่าพระเจ้าจะไม่ทรงพิพากษาหรือส่งการลงโทษใดๆมายังพวกเขาพระเจ้าทรงกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าพระองค์จะทรงค้นหาคนเหล่านี้แม้ในยามค่ำคืนที่มืดมนจะทรงลงโทษพวกเขาวันนั้นจะเป็นวันแห่งพระพิโรธเป็นวันแห่งความทุกข์ยากและเจ็บปวดวันแห่งการพังทลายและทำลายล้างเป็นวันมืดมิดที่ปกคลุมด้วยเมฆหนาและความมืดมิด
ซึ่งสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรอิสราเอลและสิ่งทรงสร้างของพระเจ้าหมดหวังแล้วหรือไม่พระธรรมเสฟัญญากล่าวว่าถึงแม้จะมีการพิพากษาที่น่ากลัวแต่ก็ยังคงมีคนที่เหลืออยู่รอดในช่วงเวลานั้นแม้ว่าวันของพระเจ้าจะใกล้เข้ามาและเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและการพิพากษาดูเหมือนจะไม่มีความหวังใดๆแต่เซฟัญญากล่าวถึงผู้คนที่ไม่กระทำความชั่วไม่โกหกและไม่มีลิ้นที่หลอกลวงพระเจ้าจะอยู่ท่ามกลางคนเหล่านี้และจะประทานความรอดให้แก่พวกเขาพระองค์สัญญาว่าจะทรงเคียงข้างพวกเขาเป็นปีในพวกเขาฟื้นฟูพวกเขาด้วยความรักและร้องเพลงด้วยความยินดีกับพวกเขาคำของเซฟัญญาอาจทำให้เราหวาดกลัวเมื่อกล่าวถึงการพิพากษาในวันของพระเจ้าแต่สำหรับผู้ที่แสวงหาพระเจ้าและดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะเป็นพระเจ้าที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงพระองค์เป็นพระเจ้าที่แสนหวานและทรงรักอย่างไม่มีเงื่อนไข